กลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับย้ำนะครับสัปดาห์หน้าครับมาดูทางด้านของฟ้าสถานเจอกับท่านของเจ้าดีเซลเล็กแล้วก็อีกคู่นะครับเป็นคู่เดือดนะครับก็คือทางด้านของมาเทียสเว่นมวยไทยนะครับจะเจอกับรณชัยพานสมบูรณ์หรือว่ากวนอูพานสมบูรณ์คนเดียวกันครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับมาดูเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับเจอกับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ทางด้านแดงวันนี้นะครับเพชรภาคภูมิอายุ18จากอำเภอเชียงคำนะครับจังหวัดทั้งหมด50ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้10ครั้งอายุ18ปีนี่ครับแว่นโขงเกลียงไกรเดิมนะครับสีเสื้อเดิมของเพชรภาคผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ให้การสนับสนุนนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะ3สิงห์ปอพินภัทรนะครับชนะเพชรดำนะครับแล้วก็มาแพ้ตะเภาแก้วสิงห์มาวินที่ลุมพินีครับชนิดที่เรียกว่าแหมมีควันหลงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับวันนั้นที่ทางด้านของเจ้ายอดพยัคฆ์แพ้มาเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์เพชรภาคภูมินี่เป็นลูกศิษย์ของดร.กอบกิจธรรมนุชิตนะครับยอดพยัคฆ์ลูกศิษย์ของผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ขอบคุณนะครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับโดยเครื่องดื่มตราช้างครับขอบคุณทางด้านของบอลลูปน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์บอลลูปอันตราโฟทีเพื่อรถจักรยานยนต์4จังหวะทั้งเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติทุกรุ่นจะจำหน่ายโดยบริษัทเกรดดิสทริบิวเตอร์จำกัดมหาชนครับสนใจก็02-248-8555-8ซันเจียมีปัญหามดปลวกแมลงสาบใช้ซันเจียกาแฟคอฟฟี่ไลท์วัวชนคนสู้ของหมวดสตอครับโทรศัพท์ก็063-626-4661ปุ๋ยเกรดตราเวสโกโดยบริษัทเวสโกเคมีประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์02-932-4993-4ซานชีเย่สมซานชีเพื่อชีวิตมาบนเวทียกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงเพชรภาคภูมิมองเห็นเลยสูงกว่ารอรอกีฬาจังหวัดลำปางนะครับน้ำเงินก็คือยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ซ้ายบรรยากาศเลยทีเดียวฝ่ายแดงนี่แชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตด้วยนะรูปร่างช่วงชกดีมากเลยอ่ะยอดพยัคฆ์ซ้ายมาทีนึงตอนนี้ทางด้านของท่านผอ.กอบกิจนะครับรักษาการอธิบดีอธิการบดีสถาบันการพัฒนศึกษาด้วยนะครับกอบกิจธรรมนุชิตเป็นผู้บริหารที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องครับในเรื่องของมวยไทยครับนี่ครับได้ช่วงได้ยาวครับทางด้านของเพชรภาคภูมิเป็นดาวจรัสฟ้าที่กำลังรอวันฉายแสงนะครับเป็นมวยเงินค่าตัวหลายหมื่นแล้วก็มวยเงินแสนในอนาคตอันใกล้ครับวันนี้มาดูว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์จะสกัดอยู่หรือเปล่าดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพชรภาคภูมิรูปร่างช่วงชกดีแต่ว่าวันนี้จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมจากโตโยต้าเคมอเตอร์ทำไม่ได้แตกนับน็อกนี่3เด้งนะครับรับไป 10,000 ก็จากโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับจะซื้อทุกรุ่นรั่วรุ่นไหนของเคมอเตอร์แล้วก็ไปเลยไปที่นั่นนะครับครับที่สำคัญนี่รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีครับไม่มีแล้วนะครับที่ไหนไม่มีแล้วค่ะเรียกว่าขับลืมไปเลยนะครับ8ปีนี่โอ้โหนี่คือขายขับเสร็จปุ๊บสบายใจครับขายซื้อคันใหม่เลยครับแล้วก็ต้องคิดถึงโตโยต้าเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเคมอเตอร์ครับไปที่นั่นเลยทีเดียวคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์ในเรื่องพยาศาสตร์น่ารักตลอดเอ้าฝ่ายแดงเพชรภาคภูมิยาวสูงพูดถึงเคมอเตอร์นิดนึงส่วนใครจะขับฟรีนะครับสำหรับรถ4ประตูโตโยต้าไฮลักซ์รีโว D4D ครับอยากขับฟรีก็มาครับวันที่1พฤษภาคมนี้ครับในสึกเกียรติเพชรวันที่1นะครับแล้วก็คู่มวยสุดยอดด้วยนะกุหลาบดำนี่อ้าวสู้กับ1ล้านเล็กไม่รู้ไม่ได้ครับไม่ดูนี่แสดงไม่จะเป็นคอมวยนะมีโอกาสที่จะรับรถโตโยต้าด้วยนะ4ประตูนี่ถ้าเกิดโชคดีนะครับและนอกจากนั้นนี่ยังจะได้รับแจกหลวงปู่ทวดโอ้โหจากหลวงพ่อไพโรจน์นะครับวัดห้วยมงคลประจวบคีรีขันธ์ด้วยแล้วก็ประจันฉายนะครับจะซัดกับวรวุฒิโอ้โหดาวรุ่งดวงใหม่คู่ไฮไลท์ที่แฟนมวยอยากดูเหลือเกินก็คือคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนี่ครับจะเจอกับทางด้านของเชี่ยวพรัญชัยคู่นี้อาจจะชิงกันหลายเส้นเลยนะอาจจะล้มแชมป์เลยนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ลุมพินีในรุ่น112ปอนด์อยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นมีแฟนมวยต้องมาดูครับที่สนามมวยครับอภักกรครับเดี๋ยวมาครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก2ฝ่ายแดงวันนี้ก็คือดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพชรภาคภูมิน้ำเงินรายนี้ก็คือยอดพยัคฆ์ซ้ายนะครับส
ซ้ายนี่แม่นเอาถามไปทีนึงก่อนเพชรภาคภูมิแหมมวยสูงนี่ต้องเข่าให้ดีด้วยนะถ้ามวยสูงไม่มีเข่าโอ้สอกมาก่อนแม่หน้าตายังเด็กเหลือเกินนะครับทางเพชรภาคภูมิยอดพยัคฆ์ก็เอาขยับคือขยับไปนิดนึงเตะเตะไม่เตะเอาขวาของเพชรภาคภูมิยังติดเอาละครับเดินสาดแข้งซ้ายนะครับเนี่ยครับซ้ายห้วยแถลงนะครับเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับแต่ว่าประสบการณ์มวยเหนือกว่าครับดันมาก่อนว่ากันเถอะอาจต่อยซ้ายลำตัวเจอเข่าซ้ายของเพชรภาคภูมิครับตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้แทงหน้าขาครับแทงหน้าขาคืนครับเพชรภาคภูมิกรรมการว่ายังไงครับวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีย้ำบอกให้ชกกันให้เยอะกว่านี้ยกนี้ยก2แล้วนะครับเพชรภาคภูมิไม่หนีด้วยอ้าวอยู่กลางเวทียอดพยัคฆ์เข้ามาอ้าวขวายังติดอยู่แหมคุณมาเตอร์จัดนี่จัดเข้าใจจัดมากนะครับดูดีมากเลยทีเดียวคู่นี้นี่แหละครับขวามาครับเจอซ้ายโต้ครับและพยายามจะสอดหน่อยเอาสอดได้ด้วยครับนี่ครับโอ้โหไปรวมไม่ได้นะครับจังหวะตั้งแขนของเพชรภูมิครับเจอศอกงัดขวาขึ้นไปครับเอาทีปากเลยครับนี่รุ่นพี่ใช่ไหมทีปากเลยรู้สึกมันเยอะหยันเหลือเกินนี่อ้าวซ้ายก่อนเลยอ้าวเอาขวามาของเพชรภาคภูมิยอดพยัคฆ์ต้องเข้านะครับหมัดซ้ายเตะซ้ายไม่เข้าครับแกยาวเก้งก้างนะครับแต่ว่าเป็นยาวที่แบบมีคุณภาพนะครับเพชรภาคภูมิแข็งแรงขึ้นมาตามลำดับนะครับโดนน้ำหนักเต็มแล้วนี่โอ้โหคู่ชกจะต้องไปถึง120กว่าเลยโยกเข้าไปครับต้องกระชากระเฉงนะครับยอดพยัคฆ์คือชกเดินเตะซ้ายแบบทื่อๆนี่เพชรภาคภูมิเขาตั้งรับได้หมดฮะเดี๋ยวก็หยอกไปเรื่อยยังไม่มีช่องนะครับเพชรภาคภูมิยังไม่มีช่องโว้เอาระวังล่อใจอยู่ด้วยนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์หนึ่งหมื่นเอาทำให้ได้แตกรับน็อกนะครับเอาหมัดไปก่อนยอดพยัคฆ์เพชรภาคภูมิเอาเดินผีทีนึงยังใกล้เคียงนะครับตอนนี้แต่ว่าอาวุธนี้ออกยังทันกันอยู่ครับแข้งมาแข้งอาทีบซ้ายครับเพชรภาคภูมิเดินต่อครับยอดพยัคฆ์ยังไม่เจ็บชัดเจนเอ้าโอ้ดอกนี้โอ้สลับดอกแล้วเตะเข้าด้วยนะครับยอดพยัคฆ์ผ่านมา2ยกมาลุ้นกันต่อยก3นะครับฝ่ายแดงเพชรภาคภูมิน้ำเงินยอดพยัคฆ์ต้องเดินแล้วนะครับยกนี้เพชรภาคภูมิปลายยก2โดนไป2แข้งแล้วขวาติดอ้าวบวกแล้วนะครับเพชรภาคภูมิยกนี้ไม่ตั้งรับแล้วเดินแล้วรางวัลรอที่มอบให้นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์026626555นะครับไปจองแฮกดิวรั่วทุกรุ่นของเคมอเตอร์ไปที่นั่นเลยทีเดียวอ้าว 10,000 บาทแตกนับน็อกทำให้ได้เพชรภาคภูมิแดงน้ำเงินยอดพยัคฆ์เอ้าซ้ายโอ้มันจงต่อยด้วยอ้าวฝันไม้ฝันฟันด้วยโอ้นี่นะครับรุ่นพี่ดังมาก่อนนะครับยอดพยัคฆ์ดังมาก่อนแน่นอนว่ากระดูกมวยเหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นนี่หาช่องเจาะหาช่องทำครับแล้วก็นิ่งมากนะครับวันนี้ทางด้านของเจ้าซ้ายจากห้วยแถลงหมัดซ้ายมาครับปล่อยลำตัวครับแหมโชว์ละเอียดครับโอ้ยเหลือกดาวไหลไปด้วยนะโอ้จมูกคดหรือเปล่าโดนสองแล้วโอ้นี่นะครับรุ่นน้องไม่ง่ายนะครับติจามาผ่านยอดพยัคฆ์แต่ว่าแกร่งพอไหมนะครับร่างกายนักแกร่งแล้วนะครับต่อไปก็เป็นบทพิสูจน์หัวใจของเพชรภาคภูมินะครับเนี่ยระบบหายใจไม่ดีแน่นอนครับเลือดกำเดาไหลแบบนี้ครับแล้วก็ปุ่นปีนอยู่แต่ตรงที่เก่าด้วยนะยอดพยัคฆ์โอ้เลือดหยุดไม่หยุดมีบาดแผลโอ้ซ้ายโอ้ชักจะเสียวศอกของยอดพยัคฆ์แล้วนะครับเพชรภาคภูมิครับเอาเตะขวาครับเพชรภาคภูมิเอาละครับผ่านวิกฤตไปได้ครับเพราะว่ายอดพยัคฆ์นี่ยังไม่เร่งครับทีขวามาครับชกแบบสบายเหมือนกันนะเอาคอยเลือดเป้าหมัดโอ้โดนหมัดอีกแล้วโอ้ที่เก่าเวลาเดิมโอ้สายตรงสวยนะครับโอ้สาดแข้งซ้ายทีนึงครับโอ้นี่ทำให้ระบบหายใจไม่ดีโอ้ศอกขวาโอ้ลงเลยนะครับโอ้โห
้นี่ครับศอกคมมากครับกรรมการนี่ยุติเลยนะครับวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับโอ้โหเนี่ยครับมีวิธีครับมีวิธีที่จะเอาชนะมวยที่สูงยาวกว่าครับชูมือก่อนครับทางด้านของยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ครับผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์ละมีความสุขแน่นอนแล้วครับดูฮะสุขขีสุขขังตามๆกันแหละครับกองเชียร์ของยอดพยัคฆ์พอเจริญดร.กอบกิจธรรมานุชิตนี่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรไอ้น้องเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับเพราะมันโดนเต็มๆนะครับนี่ครับศอกขวาครับแล้วแตกด้วยครับโหนกแก้มด้านซ้ายครับจะโดนแบบสะสมมาตลอดด้วยนะโดนมาถึงต้นแล้วก็คือระบบการหายใจไม่ดีแล้วอ่ะครับเพราะเลือดมาเต็มจมูกเลยอ่ะนี่ไม่ได้